เดี๋ยวจะเล่าเรื่องการบูลลี่นะคะบูลลี่เป็นเวิร์บเนาะบูลลี่การบูลลี่นะคะบูลลี่ก็ถูกบูลลี่นะคะก็ตัวเราเคยทั้งเป็นฝ่ายถูกบูลลี่ก็คือเป็นวิกทิมนะคะแล้วก็เคยบูลลี่คนอื่นเป็นเพอร์เพเทเตอร์ด้วยนะคะตอนที่เราไปแกล้งคนอื่นเราแกล้งเขาในโลกออนไลน์แต่ตอนคนอื่นแกล้งเราเราถูกแกล้งในชีวิตจริงตอนที่สมัยเราเริ่มจะมีโลกออนไลน์ตอนเราอยู่มัธยมปลายแต่เดี๋ยววันนี้นะคะจะขอเล่าย้อนไปถึงตอนที่อยู่โรงเรียนประถมตอนเราอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นรู้สึกว่าเป็นแขกฮินดูมั้งไม่ใช่แขกอิสลามนะเป็นแขกฮินดูแล้วก็สนิทกันนะคะแล้วเขาก็จะแบบคนก็จะแบบดูถูกแขกมากๆจนเราก็โดนไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรที่คนจะดูถูกคนอื่นการสั่งสอนมาของสังคมอาจจะในภาพยนตร์หรือจากครอบครัวหรือตามเพื่อนเพื่อให้เพื่อนยอมรับก็คือสังคมในโรงเรียนนั่นเองนะคะสื่อนะคะสื่ออันนี้ตัวดีเลยนะคะซึ่งถ้าเราได้ดูแบบว่าเราชอบดูซีรีส์ของ DC Comics ไงมันจะค่อนข้างมี diversity แล้วก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ศาสนาหรือว่า LGBT ผู้หญิงหรือว่าชนกลุ่มน้อย minority ต่างๆค่อนข้างดีแต่ว่าสื่ออีกหลายอย่างในโลกนี้ไม่ได้ดีแบบนั้นนะคะเรายังมีการเหยียดคนผิวสีอยู่ยังมีการสร้างความตลกขำขันให้กับเพศที่3อยู่แล้วเราก็ยังดูถูกคนอ้วนทำให้คนอ้วนเป็นตัวตลกในภาพยนตร์แล้วก็จะทำอย่างนั้นอยู่และการที่เราดูของอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราติดแล้วก็จะไปล้อคนนะคะสมัยก่อนเราถูกล้อขนาดเราเป็นแบบว่าดูว่าเป็นคนเชื้อสายจีนใช่ป่ะนะคะคนเชื้อสายจีนผิวขาวเพียงแต่ว่าแค่เรามีเพื่อนเป็นแขกเราก็จะถูกล้อไปด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยแขกเหม็นแขกตี้อะไรเงี้ยแขกตี้ขี้แตกเงี้ยคำผัวเนาะนะคะมันมาจากสื่ออะหรืออีกอย่างหนึ่งคือครอบครัวนะคะครอบครัวอาจจะไม่ได้มีผลขนาดสื่อที่เด็กๆ เขาชอบก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าครอบครัวช่วยสอนได้ก็จะดีมากว่าเฮ้ยในหนังอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะในหนังตอนจัดเรทตอนนี้เราสังเกตว่าหนังบางอย่างนะแบบดีมากเลยใช่ไหมแบบว่าพวก minority สามารถ defend ได้ด้วยตัวเองประมาณว่าสามารถต่อสู้แล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นผู้หญิงเขาสามารถป้องกันตัวเองได้หรือว่า LGBT ไม่ยอมให้ใครมาหัวเราะหรือดูถูกตัวเองนะคะหรือว่าท้ายที่สุดคนที่เป็นตัวละคร LGBT ก็มีคู่เพราะหนังไทยเมื่อก่อนอะ LGBT จะไม่ค่อยแบบจบลงอย่างสวยงามใช่ไหมพวกละครนะไม่นับแบบว่าสมัยนี้ใช่ไหมมันจะมีหนังที่ออกแนววายออกมาเยอะเหมือนกันใช่ป่ะมันได้ลูกค้าอีกกลุ่มนึงคือสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนั้นมันทำให้เราแบบว่ามีความคิดทัศนคติแง่ลบเกี่ยวกับทัศนคติแง่ลบเกี่ยวกับเพศที่3เลยประมาณนั้นแล้วก็บางทีพวกรายการตลกก็เหมือนกันเพศที่3จะแบบว่าถูกหัวเราะเยอะมากนะคะถ้าพวกนั้นเราสังเกตว่าไอรายการที่มีการเหยียดเพศอะบางทีแบบเรทมันคือทุกวัยอะเรทมันคือทุกวัยแต่รายการที่LGBT หรือว่าผู้หญิงหรือคนผิวสีสามารถลุกขึ้นสู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความซีเรียสหน่อยกลายเป็นทำไมมันกลายเป็น13บวกหรือ18บวกมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นถ้าสมมติผู้ปกครองเห็นว่าเฮ้ยนี่รายการทุกวัยผู้ปกครองก็เลยไม่ไปยุ่งปล่อยให้เด็กดูกลายเป็นเด็กเรียนรู้อะไรไปอะเรียนรู้ที่จะดูถูกคนเหล่านี้แล้วก็ไปล้อคนที่เฮ้ยแกไอตัวดำไออ้วนอย่างนี้ที่โรงเรียนหรอหรือว่าไอ้ตุ๊ดอย่างที่โรงเรียนหรออันนี้มีอีกอันนึงก็อยากพูดเหมือนกันนะสมมติคุณเจอเพื่อนคุณเดินมาแล้วคุณก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นสมมติเป็นผู้ชายนะเป็นเพศสเตรทนะคะเพศตรงอ่ะนะคะสเตรทที่ว่าเส้นตรงอ่ะก็คือเพศที่แบบถ้าใครเกิดเป็นหญิงก็หญิงเกิดเป็นชายก็ชายนะคะสมมติมีเพื่อนคนนี้เป็นเพศชายจริงๆเดินเข้ามาแล้วก็มีคนว่าเฮ้ยแม่งแต่งตัวมาตุ๊ดว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปทักเขาอย่างนี้ถามว่าดูถูกใครบ้างดูถูกตุ๊ดไหมคะแสดงว่าความเป็นตุ๊ด
หรือความเป็น LGBT เนี่ยมีคุณค่าลดลงน้อยกว่าความเป็นผู้ชายที่คนคนนั้นจริงๆควรจะเป็นเขาดูถูกกระเทยละหนึ่งหรือตุ๊ดนะคะหนึ่งแล้วเขาดูถูกใครอีกเขาดูถูกผู้ชายคนนั้นด้วยแสดงว่าคำพูดคำเดียวอย่างนี้ดูถูกสองอย่างพร้อมกันเลยนะนะคะเมื่อกี้พูดถึงสื่อพูดถึงครอบครัวแล้วนะคะเรายังอยากจะพูดถึงสังคมเพื่อนๆนะคะสมมุติว่าครึ่งห้องที่เป็นคนเริ่มล้อแบบสมมติกรณีเราสมมติครึ่งห้องเขาล้อคนแขกคนนั้นคนที่เขาเป็นแขกที่เป็นเพื่อนสนิทเราและส่วนใหญ่ไอ้คนที่ล้อเนี่ยจะเป็นพวกที่มีความ aggressive แปลว่าก้าวร้าวใช่ไหมคะก้าวร้าวกว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้ล้อใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ aggressive ในลักษณะทุบตีทำร้ายแต่เป็น verbal aggressive ใช่ไหมคะก็คือ aggressive ทางวาจาถ้าไปทุบตีทำร้ายเรียกว่า physical aggressive นะคะสมมติคนที่ไปล้อเนี่ยเขามีความ aggressive ทางวาจา aggressive เป็น adjective ถ้าการก้าวร้าวความก้าวร้าวจะเป็น aggression นะคะไม่ก็ aggressiveness สมมติเขามี aggressive เยอะกว่าคนที่ไม่ได้ล้อกลายเป็นบางครั้งคนที่ไม่ได้ล้อคนแขกคนนั้นอ่ะกลายเป็นต้องทำตามคนกลุ่มนี้ไปด้วยเพราะว่าคนที่เขา verbal aggressive อย่างเงี้ยบางทีเขาเป็นคนที่มีอำนาจในห้องเรียนนะเพราะเขากล้าพูดกล้าทำกล้าด่ากลายเป็นคนธรรมดาที่แบบไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรก็เลยต้องตามคนกลุ่มนี้ไปด้วยนะคะก็อยากฝากไว้ถ้าพูดถึง3สิ่งใช่ไหมสื่อแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมที่โรงเรียนที่บางครั้งคนที่เขาไม่ได้ออกความเห็นอะไรก็ต้องทำตามไปด้วยแม้ว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้อยากจะดูถูกใครแต่ดูถูกตามเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนนะคะก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเราเคยโดนแกล้งตอนนั้นที่พูดถึงที่ว่ามีเพื่อนเป็นแขกอันนั้นตอนอยู่ประถมแล้วเราก็ย้ายโรงเรียนไปอีกโรงเรียนหนึ่งก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนก็เคยโดนแกล้งเช่นกันแต่คุณครูเขาช่วยไว้ซึ่งอยากจะขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่ช่วยเราไว้สองครั้งแน่นะคะก็ประมาณว่าครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็รอดพ้นจาก middle school ไปในประเทศไทยกับที่ต่างประเทศก็จะคล้ายๆกันว่า middle school จะเป็นช่วงที่แบบเด็กโดนแกล้งเยอะมากนะคะเราก็โดนช่วงนั้นแหละนะคะก็ถ้าใครโดนแกล้งอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะลินซี่ซึ่งเป็นมือแบดของMy Red Cell Injure ออกเสียงยังไงเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถูกแกล้งตอนนี้คุณจำไว้นะเดี๋ยวโตขึ้นคุณจะ rule the world คุณจะครองโลกนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเขาอาจจะแสดงนิดนึงนะคะคุณจะครองโลกคุณจะเป็นคนที่เก่งและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเชียร์ทุกคนเลยขอบคุณค่ะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะ